คุยกับคนนั้นนะได้ครับพี่ครับเกเรขนาดไหนน้องสมัยก่อนก็เกเรถึงขั้นแบบไม่มองกูอีกแล้วเขาคิดเขาก็มองพื้นตอนเขาคิดไงก็เกเรถึงขั้นแบบไม่รู้เรื่องตายแล้วหยอกเล่นหยอกเล่นทำไมอ่ะหยอกเล่นไม่ขอบคุณเลยส่งให้เนี่ยมุกไอแดงก็แบบนี้แหละแต่ว่าคนไปดูคนก็ดูมันช่วยๆกันไงเวลาดูต้องแบบเนี้ยช่วยตัวเองที่หัวเราะไงอ๋อมีจี้ต้องจี้เอวด้วยจี้เอวไปด้วยจี้เอวไปด้วยบ้านกูเป็นอย่างนี้กูเดาว่าเต่าเหม็นแน่เกเรถึงขั้นไหนตีลันฟันแทงเคยครับตอนอายุ13-14 13-14เด็กมากเลยนะเป็นไงตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นผมจะไม่โทษเพื่อนนะผมจะโทษตัวเองที่แบบด้วยสภาพแวดล้อมของตัวเองตอนนั้นคือเราอ่ะพ่อแม่เลี้ยงดีอยู่แล้วเพียงแต่เราเลือกเส้นทางเราเองเหมือนพอมันได้แบบไปเจอสังคมเท่ๆวัยรุ่นหมอลำอะไรอย่างเงี้ยครับคืออีคนอีสานส่วนใหญ่แบบมักเต้นหมอลำเขาจะไปในรูปแบบพกปืนพกมีดอะไรเงี้ยพกไปทำไมไม่รู้บางทีก็แบบเอาไปซ่อนไว้ข้างทางเสร็จปั๊บถ้าวันไหนมีเรื่องวิ่งมาทางนี้ก็ค่อยแบบไม่ก็คือไปดูหมอลำเนี่ยมันก็น่าจะเฮ้ยบันเทิงผมก็ไม่รู้นะว่าสาวว่าโชว์สาวว่าไม่รู้ทำไมไม่รู้ว่าทำไมมันแบบมันเวลามีหมอลำมันต้องมีการทะเลาะวิวาทผมก็งงเหมือนกันค่อยสิมักไปจังไหนอันนี้อะไรเบาเราได้ไงเบาอีสานเบาอีสานค่อยสิมักไปจังไหนบนเวทีอะไรค่อยสิมักไปจังไหนคืออะไรอ่ะคือแบบรู้สึกไงไปเวทีอ่ะไปอยู่กับพี่ตั๊กไปไปเวทีทำไมต้องมีเรื่องผมว่ามันเด็กบางคนมันอยากแสดงมากกว่าพอให้ขึ้นชกมวยจริงพอให้แบบตีกันต่อหน้าจริงมันก็ไม่เอาอยากแสดงอยากให้เห็นว่าแบบกูสามารถเจ๋งอยู่ตรงหน้าผู้คนเยอะทำให้หมอลำหยุดได้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นนิสัยติดไอ้เบิร์ดช่วยเอาเอ็ดการ์อีสานบ่อยเป็นอย่างว่านั่นว่านั่นมือนั่นมือนั่นคือต้องแปลภาษาคนให้คนฟังมือนั่นมือนั่นเกิดอะไรขึ้นเล่าเหตุการณ์ให้มือนั้นน่ะไปทำอะไรมาไม่วันนั้นวันนั้นเล่าให้ฟังหน่อยคือวันนั้นน่ะที่พีคสุดคือขี่รถหนีลูกปืนเป็นงานลอยกระทงซึ่งมันเป็นโจทย์เก่าที่เราเคยทะเลาะวิวาทกันไว้ที่อีกตำบลนึงอายุเท่าไหร่น้องตอนนั้นตอนนั้นประมาณ14โอ้โห14ม2ม2ม2แล้วก็พอเสร็จปั๊บเนี่ยคือเค้าวันนั้นคือเค้ารอพวกผมโดยตรงเลยไปงานลอยกระทงเสร็จปั๊บคือยังไม่ได้แบบจับกระทงลอยในแม่น้ำเลยครับมอไซค์วิ่งมาแล้วแบบแล้วก็สาดปืนปั้มมือมาแล้วก็เข้าแบบคนนี่บางคนวิ่งหนีแต่บางคนก็จับมอไซค์ได้ผมจับมอไซค์ได้กับเพื่อน2คนได้ยินเสียงปืนดังแล้วเขาไล่คุณเขายิงแต่ว่าผมว่าเขาอาจจะไม่กล้ายิงเขาอาจจะแบบยิงขู่ยิงขู่แต่ก็ไม่โดนไม่มีเฉียวไม่อะไรครับแต่ว่ารถไปแหกโค้งของแหกโค้งลงแล้วก็แขนบาดฉีกอสรมิตรอสรมิตร